วัยไม้ใกล้ฝั่งแล้วทั้งคู่อายุเยอะแล้วค่ะแต่ว่าระยะหลังคือมีปัญหากับภรรยาแล้วภรรยาเนี่ยนะพาผู้ชายคนใหม่เข้ามาในบ้านยังอยู่บ้านเดียวใกล้ฝั่งเนี่ยนะยังอยู่บ้านเดียวกันแล้วพอมันอยู่บ้านเดียวกันมันก็มีจังหวะที่ไปเห็นว่าเขาอีอ๋อกันต่อหน้าเขาพลอดรักกันแล้ววันดีคืนดีเขาเรียกกันว่าที่รักคุณผู้ชมมันก็เลยเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นคนตายชื่อว่าตาเทวาอายุ62ปีนะคะจุดเกิดเหตุอยู่ที่ในพื้นที่คือหนองคายอยู่ที่ตำบลสีกายเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าตาเทวาโอ้โหสภาพศพคือเละไปหมดเลยโดนทั้งทุบเป็นท่อนไม้ทุบร่างกายแล้วก็เอามีดกระซวกซ้ำตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงเห็นบอกคนก่อเหตุก็คือเจ้าของบ้านนะชื่อว่าลุงน้อยตอนนั้นเนี่ยลุงน้อยไม่อยู่ไปตามจับได้แถวป่าใกล้บ้านก็เลยคุมตัวมาสอบสวนคุณผู้ชมเรื่องราวทั้งหมดวันนี้เอาตัวลุงน้อยทำแผนเลยนะคะเสร็จสับเรียบร้อยมันเป็นความช้ำใจเนื่องจากว่าตามที่เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ก็คือคบหากันกับภรรยาแล้วก็อยู่กันมาตั้ง5ปีนะตัวเองก็ยังไม่ได้เลิกกับเขาคือถามว่าลุงแล้วเลิกกับเขาทำไมไม่แยกย้ายแยกกันออกจากบ้านลุงบอกยังไม่ได้เลิกก็ยังอยู่ด้วยกันแต่ว่าทางด้านของภรรยาเองอ่ะจะไล่ผมออกจากบ้านแล้วผมจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะตังก็ไม่มีหลังจากนั้นบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่ชายคาเดียวกันลุงบอกนะคะผมอ่ะมาปลูกกระต๊อบอยู่ในพื้นที่ข้างๆบ้านเดี๋ยวเปิดพื้นที่ข้างบ้านไว้ด้วยลุงมาอยู่กระต๊อบแต่ทีเนี้ยสักพักนึงเมียก็เอาผู้ชายคนใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็เอาใจเขาสารพัดทำกับข้าวให้ทำงานบ้านล้างจานให้ตอนอยู่กับผม5ปีไม่เคยทำงานเลยพอเขามาเรียกคันโอ้ที่รักมันก็เจ็บปวดใจอยู่กับผมมา5ปีเรียกผมว่าไอ้เท่าน้ำเสียงอ่อนอ้อนไม่เคยได้ยินคุณผู้ชมแล้วเขาบอกเทวาตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่บ้านชอบเดินมาเฉียดหน้ากระต๊อบผมเหมือนจะมาหยามผมผมก็ทนไม่ไหวเมื่อวานนี้เป็นจังหวะที่ในเทวาเข้าบ้านมาพอดีวิ่งไปเอาไม้ไปทุบหัวแล้วก็แทงซ้ำมันทนไม่ได้ค่ะมันหยามกันเกินไปเขาแบบที่รักแต่ผมอยู่กับผมก็เคยพูดคำนี้เลยแล้วเขาเรียกลุงว่าอะไรไอ้แกงอย่างเงี้ยแต่ก็ไล่ไม่แต่ไล่นี้เหมือนเวลาเห็นลุงมาก็เรียกกันที่รักอย่างนี้เหรอไม่มันก็พูดอย่างนั้นเวลาผมแอบได้ยินด้วยไม่ได้ฟังอันนี้ผมได้ยินทั้งสองข้างแล้วผมก็แอบฟังอยู่สุดท้ายแล้วที่ทำให้เรารู้สึกว่าฟิลขาดแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวคือเขาพูดว่าอะไรก็ที่รักอย่างนั้นอย่างนี้ลุงน้อยถ้าผมมีตังค์เขาเรียกเขาไปนอนด้วยผมก็ให้ให้ครั้งเท่าไหร่ก็ผมได้มา1,000มันก็แบ่งคนละ500อย่างเงี้ยคือถ้าไปนอนกับเขาเนี่ยต้องให้เงินครับถ้าไม่ได้ให้เงินเขาไม่ให้เขาไปนอนน้อยใจเรื่องอะไรอะคะเสียความรู้สึกที่ทำดีกับเขามาตลอดเขามองไม่เห็นก็คิดว่าผมต้องรักผมถึงกล้าทำขนาดนี้ท้าทายผมตลอดท้าทายยังไงมองหน้ามั่งแล้วก็เดินไปหน้าบ้านผมหน่อยหมายความว่ามันท้าทายผู้ตายนะผมก็บอกมองหน้าทำไมคุณผู้ชมครับแต่ขณะเดียวกันเราได้คุยกับสุกัญญาคือเป็นเมียของเทวาคนตายแล้วก็เป็นเมียเก่าของตาน้อยคนก่อเหตุคนเอาไม้ไปทุบเขาเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวานตัวเองกับเทวาเนี่ยนะกับผัวสุดที่รักเนี่ยออกไปซักผ้าที่เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็แวะซื้อน้ำประปากะว่าเอามาอาบน้ำจากนั้นกลับมาถึงบ้านพอสวนกับทางด้านของนายเทวาเองเนี่ยนะครับเดินไปเปิดกระโปรงท้ายรถไปยกถังน้ำลงจากรถในน้อยอยู่ๆก็วิ่งเข้ามาเลยเอาไม้ไปทุบหัวเทวาแล้วก็ชักมีดขึ้นมา2เล่มแล้วแทงไม่ยั้งคือตอนนั้นก็ตกใจนะรีบโทรแจ้ง1669ให้เข้ามาช่วยแล้วบอกกับเทวาคือให้อดทนนะอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปแต่สุดท้ายฮะเทวาก็ตายคาอกของตัวเองนี่แหละแล้วก็ไม่คิดว่าในน้อยที่เลิกกันไปแล้วเนี่ยแยกกันอยู่แล้วจะมาก่อเหตุแบบนี้เขาไม่ได้เลิกแต่คำพูดเขาไม่เลิกแต่ค่อยนี่เลิกเขาไล่เขาหนีหลายครั้งแล้วเขาถามว่าเลิกกันแล้วเหรอหนูเลิกแล้วแต่หลายครั้งแต่ไอ้นี่มันไม่ยอมไปเขาก็แจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็จับไปขับคุกไปขังคุก3วันมันก็กลับมาอยู่อีกเหมือนเดิมพอมารู้ว่าเอาพี่เทวาเข้ามาเนี่ยมันก็หนีไปละออกมาจากบ้านหลังนี้แล้วทีนี้มันอิจฉาเพราะพี่เทวาเขาเป็นคนดีแล้วเขาก็เก
แก่ประมาณ60ปีแล้วพี่ก็47แล้วเออจะแก่ก็ไม่เป็นไรแต่เขาแข็งแรงเขาเรียนมาแล้วเขาก็รู้จักธรรมะธรรมโมรู้จักผิดชอบชั่วดีเขาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เสพยาน่ะพี่ก็พอใจแล้วพี่ไปเจอไม่พูดกับมันเลยอย่าเลยขอให้มันลงนรกมันตีพี่มันล้างฐานพี่มาขนาดไหนแล้วพี่ไล่มันหนีมันก็ไม่ยอมหนีแล้วมันไปประกาศด้วยวันนี้ได้เข้าไปหาตาน้อยไหมหนูไม่เข้าไปหนูเดินเรื่องแต่พี่เทวาหนูไม่อยากเห็นหน้ามันเลยซ้ำตอนที่ตำรวจเอามันมาชี้จุดเจอมั้ยก็เจอค่ะตำรวจเขามาดูตอนเช้าบักชั่วบักสาดชั่วไม่เอาไม่เอาไม่มีวัน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 เลยเด็ดขาดถึงฉันจะมีไม่มีใครก็ช่างฉันไม่เอาคนนี้เด็ดขาดเพราะคอยรับความโหดเหี้ยมของคนนี้บ่ได้ปากโอ้ยแล้วนี่ฮะคุณสุกัญญาแกพูดเลยนะตอนที่อยู่กับตาน้อยเนี่ยคือมันทำร้ายฉันไม่สารพัดเลยไม่สนใจใยดีตัดสินใจเลิกไล่มันไปมันก็ไม่ไปจนกระทั่งฉันเองเนี่ยต้องไปเก็บขยะขายอาศัยนอนตามข้างถนนแล้วก็ได้พบรักกับเทวาเปรียบเสมือนเทวดาเข้ามาชุบชีวิตตัวเองแล้วดูตาน้อยมันทำมันมาฆ่าเทวดาในชีวิตฉันโอ้โหนี่ฮะปากคำของคุณสุกัญญาผู้หญิงคนกลางพบรักผัวใหม่ที่กองขยะผัวเก่าก็ยังไม่ทันได้เลิกรากันมันบาดตาเนาะ